101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน BTrust REIT เป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุน BTrust REIT คล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจคุณเรืองวิทย์นันทาภิวัฒน์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเอกวิทย์เวิร์คแพลนเนอร์และอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยสวัสดีค่ะคุณเรืองวิทย์ค่ะสวัสดีครับคุณศิรินาครับสวัสดีครับคุณรัชพลครับครับอ่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้ในระบบSME กันสักนิดนะเพราะว่าล่าสุดนี่มีข้อมูลจากทางคุณสุรพลโอภาเสถียรเนี่ยนะฮะก็แกก็อยู่ที่ไหนล่ะเครดิตบูโรเนี่ยนะก็บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรนี่ตั้งมาตั้งแต่48เนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ล่ะเพราะว่าเขาเก็บรวบรวมข้อมูลเครดิตของลูกหนี้สินเชื่อทั้งหมดที่ทำธุรกรรมผ่านสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกนะแล้วก็ตัวเลขล่าสุดนะฮะคุณเรืองวิทย์ก็จากฐานข้อมูลระดับบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ 25.10 ล้านลูกหนี้หรือ 70.73 ล้านบัญชีก็ลูกหนี้คนหนึ่งก็อาจจะมีหนี้หลายแบบถูกไหมฮะครับก็แยกเป็นบัญชีเนี่ยก็ 70.73 ละ73ล้านบัญชีส่วนลูกหนี้ที่เป็นระบบเชิงพาณิชย์มี 260,000 ลูกหนี้นิติบุคคลหรือตกประมาณ 4.47 ล้านบัญชีนะฮะจากข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนล่าสุดเนี่ยมียอดคงค้างทั้งระบบนะฟังช้าๆนะ 9.4 ล้านล้านบาทนะก็คิดเป็นประมาณ 80% ของ GDP ไทย GDP ไทยตอนนี้ก็ราวๆ12ล้านอ่ะประมาณนั้น12ล้านล้านนะฮะก็ตอนนี้ก็มีหนี้คงค้างอยู่ในระบบเนี่ย 9.4 ล้านล้านซึ่งแยกเป็นหนี้ประเภทที่เป็นสินเชื่อบ้านซะ 2.7 ล้านล้านบาทอันนี้โอเคละก็ถือว่าเป็นการลงทุนถูกไหมฮะหนี้ที่เป็นสินเชื่อหมุนเวียนค้าขายนี่ประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านล้านบาทนะฮะแล้วก็ที่หน้าตนกสีพอสมควรเลยก็คือหนี้ที่เป็นหนี้อุปโภคบริโภคหรือกู้ยืมเพื่อกินเพื่อใช้หนี้ลิสซิ่งรถอะไรทั้งหลายบัตรเครดิตนอนแบงค์เนี่ยนะ personal loan เนี่ย 5.2 ล้านล้านบาทคือกว่าครึ่งของหนี้คงค้าง 9.4 ล้านล้านเนี่ยฮะปรากฏว่า 5.2 ล้านล้านเนี่ยเป็นหนี้ในส่วนที่เป็นหนี้อุปโภคและบริโภคที่น่าระทึกใจไปกว่านั้นคือเขาไปจำแนกแยกแยะว่าบรรดาผู้ที่เป็นหนี้ทั้งหลายเนี่ยรายได้แยกกลุ่มรายได้เนี่ยนะเขาบอกว่ากลุ่มที่สาหัสกันที่สุดคือพวกที่มีเงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาทนะเขาบอกว่าเดิมเนี่ยเมื่อปี52นะมีสัดส่วนหนี้ประมาณ 45% คือพูดง่ายมีเงิน100บาทเนี่ยจ่ายหนี้45เหลือใช้55เกือบครึ่งอะนะเกือบครึ่งแต่ที่ตนกสีคือปีที่ผ่านมาขยับขึ้นไปเป็น 61% คือหมายความว่ามีเงิน100บาทจ่ายหนี้66บาทได้61บาทแล้วกิน39บาทเหลือกิน39บาทจะพอไหมเนี่ยอันนี้คือพวกต่ำกว่า 10,000 นะฮะส่วน 10,000 ถึง 30,000 นี่ก็อันนี้ก็ต้องถือเป็นกลุ่มที่จบปริญญาตรีเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานอายุไม่เกินอายุงานไม่ถึง5ปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะจากเดิมเนี่ยเมื่อปี52 24% ของรายได้นะที่เป็นหนี้ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น1ใน3แล้วก็คือขึ้นมาที่ 34%
คือมีเงิน100บาทก็จ่ายหนี้ซะ34บาทนะฮะส่วนกลุ่มอื่นๆนี่ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงละ 30,000 ถึง 50,000 นี่จาก 52 นี่ 25% ขึ้นมาเป็น 27% 50,000 ถึง 100,000 นี่จาก 22 ขึ้นมาเป็น 31% อันนี้อาจจะดูเยอะเพราะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะพอรายได้สูงรสนิยมสูงตามขยับขยายซื้อรถใหญ่ขึ้นบ้านใหญ่ขึ้นอะไรแบบนั้นนะหรืออาจจะมีบ้านหลังที่2อะไรประมาณนั้นพวกนี้ก็ถือว่าอาละมีรายได้พอสมควรนะฮะแต่ถ้าเราดูจากตัวเลขนี้ก็จะสะท้อนว่าพวกที่มีรายได้ต่ำนี่สาหัสนะคุณเดืองวิทย์ครับครับก็ในส่วนของขอใช้คำว่าคนที่เริ่มเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับอย่างที่คุณรัชพลว่าไว้คือกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มแรกเนี่ยที่บอกว่ามีรายได้ต่ำกว่าหมื่นไม่เกินหมื่นเนี่ยอันนั้นนะผมคิดว่าทุกคนก็คงพอจะเข้าใจได้แหละนะครับว่าค่ากินอยู่ค่าครองชีพอะไรไม่ได้มันเกินถึงหลังแล้วนะฮะมันชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับก็กระบวนการของการที่ต้องปลดหนี้ก็ดำเนินต่อไปแต่ที่น่าเป็นห่วงอีกอันนึงก็คือกลุ่มที่2เนี่ยคุณรัชพลใช่นะครับก็คือเงินเดือน 10,000 ถึง 30,000 นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นคนที่อาจจะเริ่มเข้ามาสู่วงการที่เรียกการทำงานนะครับหรือว่าทำงานมาแล้วสักไม่ถึง10ปีว่างั้นเถอะนะครับก็มีหนี้เพิ่มขึ้นเยอะซึ่งถ้าจะให้เดาก็แน่นอนนะครับวิถีชีวิตของคนเมืองนะครับก็คือคุณสุรพลเนี่ยแกให้คำจำกัดความบอกว่าตอนนี้แนวคิดครัวเรือนไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็คือกู้เนี่ยมาก่อนนะส่วนเรื่องออมประกันลงทุนแล้วค่อยกู้เนี่ยลืมไปเลยเอากู้มาอยู่ข้างหน้าซะแล้วเรื่องออมเรื่องประกันเรื่องลงทุนเลยเอาไว้ที่หลังเริ่มต้นด้วยการกู้ซะแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลกระทบมาจากลักษณะของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ผ่านมามันก็ทำให้วิถีชีวิตคนเมืองมันเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปการเข้าถึงบริการทางการเงินเนี่ยโหเราจะเห็นโฆษณาสินช่องสินเชื่อเสาไฟฟ้าเต็มไปหมดเนี่ยวันนั้นมันก็ทำให้คนเข้าถึงไอ้แหล่งเงินกู้ทั้งนอกและในระบบเนี่ยง่ายดายเหลือเกินมันก็ทำให้เขาก็เข้าไปสู่วงจรของหนี้สินเนี่ยเร็วกว่าปกติแล้วที่น่าเป็นห่วงเนี่ยลึกลงไปเนี่ยก็น่าสนใจนะคุณสุรพลเนี่ยแกจำแนกต่ออีกว่าแกลองเอาบัญชีที่เริ่มมีหนี้เริ่มติดหนี้เนี่ยมาจำแนกแยกแยะดูเนี่ยแกแยกเป็น3กลุ่มนะคุณลิงวิทย์ครับคือกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นพวกที่ยังสามารถจะจ่ายได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นหนี้เสียว่าง่ายยังเป็นเส้นเขียวอยู่เนี่ยก็แกบอกว่าไม่มีอัตราการเพิ่มอะไรก็ไม่น่าตกใจหมายถึงว่าไม่ได้หนี้ดีก็ยังเป็นหนี้ดีนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เฉลี่ยอยู่ประมาณอัตราการเติบโตก็ประมาณสัก 10% อะไรเนี่ยก็ไม่น่าวิตกส่วนหนี้เสียเนี่ยแกบอกว่ามีแนวโน้มขยับเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดน่าตกใจเท่าไหร่นะฮะคือคำว่าหนี้เสียนี่คือเลยเส้น90วันไปแล้วเนี่ยนะแกบอกว่าอัตราการเพิ่มถ้าดูตัวเลขตั้งแต่ควอเตอร์1ของปีที่แล้วเทียบกับควอเตอร์1ของปีก่อนหน้าไล่เรียงมาจนถึงสิ้นปีเนี่ยอัตราการเพิ่มเฉลี่ยก็ 5.61 6.49 9.42 แล้วก็ 10.72 ก็ไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็บอกว่าตัวเลขที่ดูทำท่าจะอาการไม่ค่อยดีคืออะไรรู้มั้ยคือพวกที่เริ่มติดตั้งแต่31ถึง90วันเนี่ยอัตราการเพิ่มเนี่ยค่อนข้างเร็วนะควอเตอร์1ปีที่แล้วเทียบกับควอเตอร์1ปีก่อนหน้าเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณสัก 19% เศษพอควอเตอร์2ขยับมาเป็น 24.56 พอควอเตอร์3ของปีที่แล้วขยับมา 39.56 นะฮะแล้วก็ควอเตอร์4ของปีที่แล้วลดลงมานิดหน่อยที่ 33.45 แต่เฉลี่ยก็ยังอยู่ที่แถวๆ30กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มีการเพิ่มขึ้นของไอ้หนี้ที่เริ่มค้างชำระยาวขึ้นแล้วแกให้ความเห็นบอกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเมื่อไหร่ที่มันทะลุเกิน90วันเนี่ยแกบอกว่ามันเป็น point of no return เข้าใจความหมายนะคือถ้าเมื่อไหร่เกิน90วันแล้วไม่มีทางกลับมาเป็นหนี้ปกติแล้วก็จะกลายเป็นหนี้เสียแน่ๆคือหมดความสามารถในการชำระแล้วถ้ามันขยับขึ้นมาเร็วในอัตราเร่งขนาดนี้เนี่ยจะบอกว่าน่าเป็นห่วงแล้วก็ถ้ามองไปใน
แง่ของภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า3เดือน6เดือนนี่ก็ยังมองไม่เห็นฝั่งกันเลยในแง่รัฐบาลรักษาการอะไรต่างๆนี่นะกำลังซื้อก็ถดถอยเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่มันจะไปสู่ point of no return เนี่ยมันค่อนข้างจะมีโอกาสเยอะคือผมตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งด้วยนะฮะคุณศิริราชคุณรัชพลคือว่าอย่าลืมว่าตัวเลขที่ทางเครดิตบูโรได้มาเนี่ยนี่คือตัวเลขที่ถือว่าเป็นหนี้ในระบบเท่านั้นใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันจะมีหนี้ที่อยู่นอกระบบอีกตั้งเท่าไหร่เนี่ยที่ไม่ได้เป็นการเก็บมาเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าหนี้เนี่ยเป็น 80% ของหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนเป็น 80% ของ GDP แล้วใช่ไหมครับซึ่งไม่นับนอกระบบนี่ไม่นับนอกระบบนะถ้ามีนอกระบบเข้ามาด้วยมันคงบอกว่ามันเกินแล้วอ่ะนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยเรื่องของการที่เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขหรือลดหนี้อันนี้สำหรับตัวบุคคลเนี่ยนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งองค์กรเองก็ตามเนี่ยจะสังเกตไหมครับว่าตอนแรกที่เราเป็นหนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นหนี้ที่เรียกว่าหนี้ในระบบนะครับหนี้ระบบก็คือหมายความว่าอาจจะจ่ายดอกเบี้ยได้นะฮะไม่แพงมากมายนะแต่ทีนี้พอเวลาเราไปติดขัดปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยจัดตัวเลขที่จะโชว์ให้เห็นว่า30ถึง90วันเนี่ยพอมันเริ่มติดขัดปุ๊บเนี่ยคนเราเนี่ยมันอาจจะหน้ามืดใช่ไหมพอหน้ามืดปุ๊บก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องไปหยิบยืมคนอื่นมันกลายเป็นว่าไอ้หนี้ที่เราไปยืมมาหลังๆเนี่ยมันจะกลายเป็นหนี้นอกระบบมากกว่าซึ่งจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะฮะมันจะทำให้ปัญหามันแย่ลงถูกไหมครับคือเราก็เคยได้ยินข่าวมาใช่ไหมครับสำหรับคนที่ผ่อนหนี้รถคันแรกไม่ไหวนะฮะก็ไปกดบัญชีเงินสดหรือบัตรเงินสดไม่อยากโดนยึดรถแล้วว่าไม่อยากโดนยึดรถก็ไปเนี่ยนะเพราะนั้นไปเอาหนี้ของบัตรเครดิตเนี่ยมาใช้ผ่อนรถแทนซึ่งอัตราดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งไอ้ตัวเลขหนี้ที่พูดถึงเนี่ยพอจำแนกต่อเนี่ยนะเขาบอกว่าตัวเลขที่เป็น leasing เนี่ยออโต้เนี่ยนะคือรถยนต์เนี่ยโอ้โหขยับขึ้นมาค่อนข้างเป็นอัตราเร่งที่น่าห่วงเลยจากระดับแสนกว่าล้านนะฮะในปี2012เนี่ยนะระดับที่เป็นหนี้กันเนี่ยทั้งระบบที่เป็นสินเชื่อรถยนต์เนี่ยนะประมาณแสนต้นๆไม่ถึงราวๆสักแสนไม่ถึงแสน10,000ล้านเนี่ยตอนนี้ขยับเข้ามาอยู่ที่เส้น150,000ล้านเพิ่มขึ้นมา50,000ล้านที่พูดง่ายคือเป็นหนี้รถยนต์เพิ่มขึ้นมาในระบบเนี่ย50,000ล้านส่วน personal loan นี้ก็โอ้โหดูเดือดเลือดพล่านไม่แพ้กันจากตัวเลขราวๆสัก 30,000 ล้านนะฮะที่เป็นหนี้ personal loan เนี่ยตอนนี้ขยับมาอยู่แถวๆ 50,000 ล้านแล้วไอ้พวก personal loan นี่ดอกมันเท่าไหร่อะคะคุณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคุณพี่ใช่ครับแล้วก็หมายถึงว่าเรากดมาครั้งหนึ่งนี่ก็พ่วงดอกไปอีก 20% แล้วเงี้ยเหรอคะครับคือเดี๋ยวเขาว่า personal loan เนี่ยบางทีเนี่ยบริษัทบัตรหรือแบงค์เนี่ยเขาก็อยากจะให้เราผ่อนเอาไว้กันเถอะนะครับเพราะว่าจะมีหลายคนที่รูดบัตรเครดิตไปแล้วก็เชื่อผู้รู้ในวงการใช่ไหมก็บอกว่าเราจ่ายเต็มทีนี้ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตเขาไม่อยากให้เราจ่ายเต็มเขาอยากได้ดอกเบี้ยเขาก็จะมาให้เราไปผ่อนเอาไว้กันเถอะซึ่งอัตราที่ผ่อนเนี่ยเท่าที่ผมเห็นอย่างต่ำที่สุดที่ก็ประมาณ 16% นะฮะต่อปีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งผ่อนยาวก็นั่นแหละกลายเป็น 20% ต่อปีอันนี้ไม่ได้นับถึงบัตรกดเงินสดนะเพราะบัตรกดเงินสดเนี่ยจะต้องมีที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมการกดเงินอีกหน่อยหนึ่งด้วยคือไอ้ personal loan เนี่ยความน่าเป็นห่วงมันมากกว่าเครดิตการ์ดด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่า personal loan เนี่ยมันให้วงเงินคุณเลยอ่ะเช่นสมมติบอกว่าอ่ะคุณศรินาไปสมัครเขาบอกว่าเขาให้มา 500,000 คุณก็ไปคิดว่าคุณมีศักยภาพในการกู้ 500,000แต่นี่คุณก็ไม่ตะบันยังคุณก็ใช้ไปเรื่อยละโอ้แต่ขณะที่เครดิตการ์ดเนี่ยคุณจะจ่ายต่อเมื่อคุณไปรูดไงใช่ไหมก็คือว่ามันจ่ายเมื่อใช้อ่ะแต่ personal loan นี่บางทีไม่ได้มีความต้องการจะใช้แต่แบบไม่รู้นึกอะไรก็ไปเอาเงินมาออกมาเอาเงินออกมาซะอย่างนั้นแหละแล้วก็เอามาใช้อีลุ่ยฉุยแฉกไปเนี่ยซึ่งอันตรายบางคนเนี่ยหนี้พวก personal loan เนี่ยมันมักจะไปคู่กับหนี้ของคนที่ทำธุรกิจที่เป็นองค์เติร์ปเนอร์รายเล็กๆอ่ะ
เช่นยกตัวอย่างที่ใช่พวกที่ขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็มักจะไปเป็นหนี้พวกเนี้ยทั้งที่บางทีขายเสื้อแทบตายเนี่ยก็ไม่คุ้มดอกเบี้ยที่เสียนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันเนี่ยไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วเขาทางคุณสุรพลเนี่ยเขาไปดูตัวเลขหนี้ SME เนี่ยพอกันเลยคือหนี้ SME เนี่ยเขาไปจำแนกแยกแยะดูเนี่ยเขาบอกว่าอัตราเร่งของหมายถึงการเติบโตของหนี้ประเภทที่อยู่ในเส้นที่กำลังจะเข้าสู่ point of no return เนี่ยนะ 31-90 วันเนี่ยขึ้นเอาเลยล่ะคือ ผมไล่เรียงให้ฟังนะควอเตอร์1ของปีที่แล้วเนี่ยนะยังอยู่ในลักษณะดีอยู่เลยคือยังติดลบอยู่ก็คือว่ายังโอเคไม่มีปัญหาเรื่องชำระหนี้สินเท่าไหร่พอควอเตอร์2เนี่ยเริ่มมีอัตราเร่งขึ้นมาแบบปุ๊บปั๊บเลยคือขึ้นมาถึง 18.50%นะจากเดิมที่มีไม่เท่าไหร่เนี่ยสมมุติว่าเดิมติดลบอยู่ 6.14 ด้วยซ้ำเนี่ยขึ้นมา 18.5 พอควอเตอร์3ขึ้นมา 22.19 แล้วเมื่อควอเตอร์4ของปีที่แล้วเนี่ยนะขึ้นมา 35% โอ้โหแล้วผมดูเส้นกราฟนี่โอ้โหวิ่งขึ้นชันเลยแบบโอ้โหคือมันกำลังจะ point of no return นะว่าง่ายแล้วพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเลย90ปุ๊บกลายเป็นหนี้เสียเลยซึ่งอันตรายมากแล้วตอนนี้เขาบอกว่าคุณสุรพลเขาบอกตอนนี้ที่พยายามแก้กันอยู่ในฝั่ง SME เนี่ยวิธีที่ทำกันก็คือตั้งวงแชร์ยังไงคะก็ตั้งวงแชร์อ๋อหมายถึงพวก SME ตั้งวงแชร์กันอ๋อนะฮะก็คือกึ่งนอกระบบอะว่าง่ายๆนะฮะซึ่งเจาะลึกลงไปอีกนะเขาบอกว่าพวกที่โดนผลกระทบค่อนข้างแรงสำหรับ SME เนี่ยจะเป็นพวกที่มีธุรกิจอยู่ในวงเงินอยู่ระหว่าง1ล้านถึง3ล้านบาทก็จำนวนนี้ประมาณ 51% ที่บอกว่าขึ้นมา 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะไปดูแล้วเนี่ยกลุ่มที่มีหนี้ที่เริ่มติดค้างตั้งแต่31วันไปจนถึง90วันเนี่ยครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นธุรกิจที่มีขนาดต่ำกว่า1ล้านถึง3ล้านมันบ่งบอกอะไรไหมก็สำหรับ SME ก็เนื่องจากว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงใช่ไหมครับก็หมุนเงินไม่ทันนะว่างั้นเถอะนะครับก็อันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ว่าทำไมตัวเลขมันถึงเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับครับซึ่งตัวเลขพวกนี้มันจะไม่สะท้อนออกมาในแง่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่าไหร่นะเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาดูเนี่ยเขาไปดูที่ NPL เลยใช่ครับเพราะนั้นเราจะยังไม่เห็นจนกว่ามันจะเป็น NPL แต่ทางเครดิตบูโรนี่เขาดูลึกลงไปถึงว่าเฮ้ยมันเริ่มค้างมาเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยมันจะเริ่มอยู่ในระบบเริ่มมองเห็นนะซึ่งเขาบอกตอนนี้เนี่ยบรรดาแบงก์เบิ้งนี่ก็ต้องเข้มงวดสินเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะนั้นก็จะเริ่มไทขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องเศรษฐกิจเราเนี่ยนะฮะคือผมยังว่าเนี่ยกนง.เนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยนะคุณเรืองวิทย์ว่าไหมให้ประชุม12นี้เนาะใช่ใช่เพราะว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่ไหวนะมันเหลือเครื่องมือไม่กี่ตัวแล้วที่จะประคับประคองเศรษฐกิจได้ในยามที่เรายังเป็นรัฐบาลรักษาการแบบเนี้ยนะฮะนโยบายการคลังนี่ไม่ต้องพูดถึงทำอะไรไม่ได้เลยนะแค่จะกู้เงินมาจ่ายค่าข้าวยังลำบากเลยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะก็ลดดอกเบี้ยก็จะช่วยต้นทุนผู้ประกอบการอะไรได้บ้างแล้วก็คนก็จะช้อปปิ้งมันก็กระตุ้นแรงซื้ออ่านะคะมีสายจากคุณกวีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีคะฮัลโหลครับเชิญค่ะคุณกวีเป็นตายของประเทศนะครับอะไรนะเรื่องหนี้สินเนี่ยเป็นเรื่องความเป็นความตายของประเทศซึ่งทางยุโรปมันล้มละลายเพราะหนี้นี่นะฮะเมื่อผมกลับจากต่างประเทศปี1999นี่15ปีแล้วนะผมศึกษาหนี้ประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลมีหนี้ประมาณ3ล้านกว่าๆ3ล้านล้านนะหนี้ภาคเอกชนเนี่ย11 12ล้านล้านแต่ตัวเลขใหม่นี่ออกมาเหลือ 9.2 หรือ 9.5 ล้านล้านนี่ผมยังสงสัยตัวเลขนะฮะทีนี้มันถึงอะไรอันนี้มันหนี้ครัวเรือนที่ผมพูดถึงเนี่ยอ๋อครับมันไม่ใช่หนี้เอกชนครับครับ
ก็ยิ่งรวมกันเข้าไปยิ่งหนักหนาสาหัสเนี่ยเพราะฉะนั้นหนี้ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเกินกว่า GDP ของประเทศเนี่ยกว่าเท่าครึ่งแล้วนะฮะเพราะ GDP มันประมาณ10ล้านล้านใช่ไหมเกินแล้วล่ะตอนนี้12เท่าแล้วมันจะล้มละลายแล้วแล้วยังจะกู้อีก2ล้านล้านมันยิ่งตายเลยตอนนี้ไม่ได้กู้แล้วอันนั้นไว้ก่อนผมเพียงแต่เกินเรื่องแต่ที่หนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยก็คือปัญหาที่จะแก้ความยากจนเนี่ยไอ้หนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยมันอยู่ที่การใช้จ่ายของคนนะฮะและประสิทธิภาพในการหาเงินเนี่ยผมคิดว่าวันนี้กปปส.จะพูดเรื่องความยากจนอันนี้คือหัวใจของเขาคุณจะต้องทำไงให้เขามีรายได้ไม่ใช่ไปแจกแล้วขาดทุน 4-5 แสนล้านแบบข้าวนี่นะแล้วเป็นหนี้รถยนต์นี่แจกไม่ได้แล้วคุณจะต้องทำไงให้เขาผลิตได้ใช่ไหมแล้วก็ให้เขาแก้ปัญหาชีวิตการใช้จ่ายของเขาเนี่ยที่การใช้จ่ายเกินตัวต้องมีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายซึ่งแบงก์เองก็ต้องอาจจะให้ความสนใจไปร่วมเขานะเพราะว่าล่มไปแบงก์อะไรจะพังก่อนเพื่อน นะครับครับครับทีนี้ผมอยากจะพูดว่าความจริงเนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยมีการเสนอกระทรวงเกษตรเนี่ยเสนอเรื่องพ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชนนะแต่ตอนนั้นเกิดเขาจะทำไอ้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขาเลยล้มไอ้นี่ไปเขาไม่ได้ล้มผมไม่รู้ว่าแบบผมเข้าใจว่าเขาล้มเพราะว่าผมเป็นกรรมการอยู่อ่ะแล้วก็คุณอะไรแจ้ด่านเนี่ยสุรชัยไม่ใช่รัฐมนตรีอ่ะเขาเป็นคนนำเรื่องนี้เลยหลุดไปด้วยมั้งใครอ่ะรัฐมนตรีช่วยเนี่ยที่ไอ้การยาวประพัฒน์ปัญญาชาติรักใช่ไหมคะนั่นแหละอันนี้เป็นตัวที่จะช่วยได้นะฮะเพราะว่าเป็นการสร้างวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่หมู่บ้านขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาจะมีพวกปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยไม่ต้องการเงินจากรัฐบาลเลยเพียงแต่สอนให้ชาวบ้านรู้จักทำมาหากินอย่างไรทำบัญชีอย่างไรเนี่ยคุณคิดดูถ้าตั้งแต่หมู่บ้านมันสามารถค้าขายนี่ผลผลิตของประเทศจะเพิ่มมหาศาลเลยแล้วพ่อค้าก็จะได้พวกค้าส่งค้าอะไรอย่าไปเอาไอ้พวกค้าปีกข้ามชาติพวกนี้ไปทำลายธุรกิจพวกนี้คุณต้องคุมกำเนิดเขาแล้วพวกนี้ทำลายอย่างยิ่งใหญ่เลยนะเพราะว่าคุณทำลายธุรกิจขนาดเล็กลงเนี่ยประเทศไม่เหลือเลยเพราะคุณเป็นหนี้อุตสาหกรรมก็เป็นของญี่ปุ่นของต่างชาติธนาคารก็เป็นของสิงคโปร์ของประเทศอื่นถ้าคุณโดนอุตสาหกรรมย่อยถูกพวกค้าปีกข้ามชาติครับเจ๊งเลยคุณต้องแก้ปัญหาขอบคุณมากคุณกวีขอบคุณครับสวัสดีนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อคุณฟังอยากจะแบ่งปันประสบการณ์หรือมีคำถามนะคะเรียนเชิญได้026414191ค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน BTASRE เป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุน BTASRE คล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจพอหุ้นขึ้นลงทุนเลยอ้าวลงซะแล้วติดยอดดอยพอหุ้นลงก็ซื้อปั๊บโอ้โหยิ่งลงไปอีกแดงทั้งพอร์ตหุ้นขึ้นลงคาดว่าจะกำไรแต่ไม่เคยได้กำไรตามคาด
อยากลงทุนในหุ้นเลือกกองทุน KFS DIV ของบลจ.กรุงศรีโอกาสรับเงินปันผลสม่ำเสมอกองทุนจัดตั้งมานานกว่า6ปีได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมจาก Morningstar 2ปีซ้อนในปี54และ55ลงทุนในหุ้นวางใจในมืออาชีพติดต่อบลจ.กรุงศรีโทร02657-5757หรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFPคุณเรืองวิทย์คุณรัชพลนะคะและดิฉันศรีนาค่ะเราพูดคุยกันอยู่เรื่องของหนี้สินนะคะครับครับจริงๆปัญหาหนี้สินนี่เอาหลักใหญ่ใจความนะไม่ต้องปฏิรูปอะไรกันซับซ้อนเนี่ยเอาแค่ทำบัญชีรับจ่ายเป็นเนี่ยก็ช่วยชีวิตได้เยอะแยะแล้วค่ะใช่ครับนะครับแล้วก็อาจจะต้องเนี่ยเตือนใจกันไว้นะฮะทุกคนนะว่าไอ้ที่เรียกว่าผ่อน 0% 0% เนี่ยนะครับบางทีมันผ่อน 0% บวกกันเข้าทุกเดือนน่ะนะครับไอ้ส่วนที่ผ่อน 0% เนี่ยมันรวมกันแล้วเราอาจจะจ่ายไม่ไหวก็ได้นะครับทีนี้พอเราจ่ายไม่ไหวปุ๊บเนี่ยเราก็จะอาจจะต้องไปหยิบยืมจากคนอื่นมาไอ้ตรงนั้นมันไม่0แล้วอ่ะนะมันไม่ 0% แล้วนะครับคือถ้าลดไอ้วอนลงได้นะมนุษย์เราเนี่ยนะลดลงมันซะบ้างเนี่ยมันก็ช่วยไปได้เยอะแล้วนะครับบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดนะคุณเรืองวิทย์อย่างเช่นว่าถ้าอยากจะไปช้อปปิ้งเนี่ยดิฉันว่าก็พยายามจะเปลี่ยนมุมมองอยู่ว่าเออเราลองท้าทายตัวเองด้วยการลดน้ำหนักลงบ้างดีไหมแล้วก็หาชุดเก่าๆมาใส่เนี่ยเผื่อว่าจะค้นพบเพชรเม็ดงามที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเพราะพอลองค้นดูจริงๆเนี่ยเชื่อว่าสาวๆทั้งหลายเนี่ยจะเจอสิ่งที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้อยู่เยอะเลยนะคะครับคือไอ้ที่เรียกว่าตัวเลขลดราคาเนี่ยแม้มันมีผลทางจิตวิทยาออกมาเกินนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือบอกว่าเซ็นทันทีที่เราเห็นป้ายเซลล์ปุ๊บเนี่ยเราควรจะระลึกถึงว่าในตู้เสื้อผ้าเรามีอะไรอยู่บ้างแล้วเราต้องพยายามจำให้ได้ก่อนว่าเอ๊ะที่เราจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่สีแดงคู่นี้เนี่ยเราดูเนี่ยสีแดงแล้วก็มีแล้วนี่ว่ะนะครับหรือว่าชุดจะไปใส่กับรองเท้าสีแดงคู่ใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่มีอ่ะเพราะนั้นอย่าพึ่งเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับก็คิดซะอย่างนั้นมันก็อาจจะหักห้ามใจลงไปได้ครับเขาบอกมีคาถาป้องกันการเป็นหนี้นะอ้าวถามตัวเองการก่อนหนี้นะคุณศรีนาลองถามนะเวลาจะไปซื้ออะไรเนี่ยหยุดคิดหน่อยเขาบอกว่าเรากำลังเป็นหนี้เพราะความจำเป็นหรือความต้องการความต้องการดิฉันบอกได้เลยถ้าความต้องการแล้วก็บันไลแน่ส่วนใหญ่ที่เป็นที่ซื้อเนี่ยเป็นความต้องการนะเราจะมีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้ไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่ถ้าตอบตัวเองว่าไม่รู้เว้ยอยากได้บันไลอย่างเหมือนกันนะแต่ถ้าตอบว่าเออมีก็โอเคยอดเงินผ่อนหนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายชีวิตประจำวันของเราหรือไม่บอกไม่สนใจก็บันไลเหมือนกันนะฮะดอกเบี้ยต่องวดและดอกเบี้ยทั้งหมดที่ต้องจ่ายคุ้มค่าการเป็นหนี้หรือไม่ถ้าไม่เคยคิดเลยก็แย่ชีวิตนะฮะถ้าไม่เป็นหนี้วันนี้เดือนหน้าจะเดือดร้อนไหมเดือนหน้าจะดีขึ้นมากกว่านะนะครับมีทางเลือกที่ดีกว่านี้จากเจ้าหนี้รายอื่นหรือหนี้ประเภทอื่นหรือไม่มีทางเลือกอื่นๆนอกจากการเป็นหนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่หมายถึงว่าก็ไม่เป็นหนี้ไงไม่เป็นหนี้ไงทางเลือกอื่นคือไม่เป็นอันนี้ไม่หมายถึงถ้าสมมติเราจะรูดบัตรเครดิตช้อปปิ้งอะไรเงี้ยต้องคิดว่าโอ้โหเดือนหน้าไม่ต้องมากระเม็ดกระแหมขนาดนี้มันน่าจะดีกว่าไหมถ้าคาถาผมมาง่ายกว่าผมบอกว่าปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่วอนใช่ไหมค่ะแล้วก็เอาตัวย่อวอนเนี่ย WANT เนี่ยวอนก็ถามตัวเองก่อน Why have to buy จะซื้อไปทำไมเนี่ยแหมเนื้อผ้ามันดีอะคุณ ตัว A ability to pay ก็พอมีนะมีปัญญาจ่ายป่ะข้อต่อไป N nice to have or must
คือมีก็ได้หรือแหมมันจำเป็นมันก็จะเป็นหรอกจริงๆเกิดมันต้องไม่ถ้าไหนสู้แฮปก็ไม่จำเป็นสุดท้ายก็คือทั้ง3ข้อนี้ติ้งอาเกนถามตัวเองกลับไปข้อ1เออกลับไปข้อ1 2 3กลับไปบ้านก่อนแล้วเรายังอยากได้อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ทำได้มีสายมานะคะคุณวรวิทย์สวัสดีค่ะอ่ะคุณวรวิทย์นะครับๆครับเชิญครับอ๋อครับคือไอ้คำว่า 0% เนี่ยนะครับผมมุมมองผมก่อนนะอาจจะผิดก็ช่วยชี้แจงผมว่ามันมีประโยชน์นะครับในกรณีที่สินค้าชิ้นนั้นเนี่ยมันไม่มีราคาต่ำกว่านี้ในการขายเงินสดนะครับถูกไหมครับอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนถูกไหมครับใช่ครับว่าสินค้าชิ้นหนึ่งอ่ะขายราคา 20,000 บาทเนี่ยผ่อนเก็บงวด 0% อย่างเงี้ยก็คืองวดละ 20,000 งวดละ 2,000 อย่างนี้ถูกไหมครับถูกครับถูกครับคนที่ได้เปรียบก็คือเราแล้วคนที่ได้เปรียบเหมือนกันก็คือคนขายคือขายได้ครับนะฮะแต่ว่าถ้าเราผิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็คงมีปัญหาเมื่อนั้นไอ้นั่นคือในกรณีที่ผิดอย่างนี้นี่ถูกต้องไหมครับถูกต้องในระบบ 0% ที่ว่าเนี่ยถูกต้องครับแต่เราต้องมั่นใจว่าเราสามารถจ่ายได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าครับครับอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจ่ายได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้ถูกไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ 0% ในที่นี้มันก็มีดอกเบี้ยอยู่แหละแต่ว่าเขาเอาส่วนที่เป็นส่วนต่างของกำไรเนี่ยนะครับไปซัพพอร์ตแทนเราถามว่าเขามาบวกเราไหมเนี่ยมันก็บวกแต่ว่ามันบวกทุกคนคนซื้อคนส่วนก็ซื้อเท่านี้ฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมฮะในทางกลับกันอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยก็เราก็พูดกันมานานแล้วว่าถ้าคนใช้เป็นเนี่ยก็มีแต่ได้ประโยชน์นะอย่างผมเนี่ยผมจะจ่ายเงินทุก45วันเพราะว่าผมดูเลยว่าถ้ามันตัดวันที่10ผมก็จ่ายวันที่11แล้วก็ถึงเวลาก็แต่แน่นอนฮะเราก็ต้องมีเงินจ่ายครบเหมือนกันฮะใช่ไหมครับเพราะแต่ถ้าเป็นหนี้ปั๊บเนี่ยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้คือ20%เนี่ยก็คงจะไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะโดนทุกเดือนนี่เหนื่อยเลยใช่ไหมฮะนะนี่มันคนส่วนใหญ่คือมันใช้ไปแล้วพอถึงเวลามันไม่มีมาจ่ายสิไม่มีมาจ่ายอันนี้คือสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นระบบทั่วโลกด้วยครับผมถามนิดนึงเพราะว่าคนจะใช้เงินเกินตัวหมดอ่ะก็คือจ่ายไปแต่ว่าเงินเดือนผมได้เงินเดือนเดือนละ30,000 บาทเนี่ยจะได้บัตรเครดิตมาใบหนึ่งอ่ะผมเขาให้อย่างต่ำก็30,000 เท่ากันเลยเนี่ยใช้เงินสดไปแล้วส่วนหนึ่งใช้บัตรเครดิต30,000 เต็มนี้แล้วผมก็เดือนหนึ่งจะเอาอะไรไปใช้เอาคืนได้อันนี้เป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกผมเคยสรุปนะฮะว่าบัตรเครดิตต่างๆที่มันยอมไม่ใช้กันอยู่เนี่ยนี่ 0-50% 60% นี้เขายังเฉยเลยฮะเขาได้ดอกเบี้ยเขาได้เบี้ยปรับเขาได้อุ้ยสารพัดแหละใช่ไหมฮะ 60% นี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งไม่มีใครเชื่อแต่ว่าเขายอมนี่ 0-60% เนี่ยเขาที่เหลือเขาได้อันนี้เป็นระบบซึ่งมันว่ามันไม่น่าจะดีนะแต่มันก็ใช้กันอยู่ทั่วโลกมันก็เป็นเรื่องที่มันดีต่อผู้ประกอบการไว้อย่างนั้นใช่ฮะครับนะครับมีผู้ประกอบการโอเคครับครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะคุณวรวิทย์ค่ะมีถามมาบอกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเงินกู้ตามเสาไฟฟ้าอยากให้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยมีความเห็นยังไงก็ไม่ควรนะฮะคือจริงๆเงินกู้ตามเสาไฟฟ้าเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะแต่เอาตามที่ผมเข้าใจเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินกู้มาให้คุณหรอกเขาก็คือว่าพอคุณโทรกลับไปเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบว่าให้คุณเนี่ยไปเปิดบัตรเครดิตอะไรนี่แหละทำนองนั้นน่ะหรือแบบให้คุณไปทำเหมือนเอาบัตรสมมุติคุณมีบัตรไอ้พวกนอนแบงค์เนี่ยคุณก็ไปรูดซื้อเครื่องไฟฟ้าอะไรแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอาเครื่องไฟฟ้าคุณเนี่ยไปขายแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาให้คุณนึกออกป่ะบางทีก็จับเสือมือเปล่าว่ายง่ายไอ้เงินกู้ไอ้ตามเสาไฟฟ้าเนี่ยครับก็อาจจะมีเขาเรียกเจ้าหนี้นอกระบบด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะเป็นส่วนน้อยแล้วก็แอตราดอกเบี้ยเนี่ยมันหายโหดอยู่แล้วล่ะนะครับก็จะมีที่เขียนโฆษณาว่าไม่จำเป็นต้องเอารถมาให้ดูเดี๋ยวซ้ำอะไรเงี้ยบัตรมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะก็จะมีแบบนั้นแต่คือประเด็นมันคือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเดือดร้อนนะฮะคือหมายว่าไอ้กู้หนี้ยืมสินมาที่เรียกอัตราดอกเบี้ยถูกเต็มแล้วเนี่ยพอเราเดือดร้อนปุ๊บเราจะต้องไปหาวิธีการกู้ที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งมันฟังดูแล้วมันเป็นการแก้ไขที่ผิดนะครับเพราะว่า
เรามีของดีที่จ่ายดอกเบี้ยต่ำๆแล้วเราจะต้องไปเอาไอ้เงินแพงๆเนี่ยมาโปะนะครับมันก็เกิดปัญหาขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นก็เนี่ยนะก็เตือนไว้แหละว่าปัญหาภาวะหนี้สินมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆในช่วงต่อไปในอนาคตเนี่ยหลายๆคนก็ต้องเนี่ยวางแผนประหยัดมัธยัสถ์มากขึ้นแล้วล่ะจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็อย่าตามใจปากตามใจสมองมากเกินไปนะคุณสลินาทำอยู่นะตอนนี้หลังจากตึงเหลือเกินมาหลายเดือนก็กะว่าจะเดือนหน้าจะหายใจทั่วท้องกับเขาได้บ้างนะคะเอามีคุณผู้ฟังบอกว่าบัตรเครดิตไม่มีดอกเบี้ยระบบดีแต่ผู้ใช้ต้องรู้จักใช้นี่เป็นความเห็นเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าตอนนี้ซื้อคอมพิวเตอร์ผ่อนอยู่เดือนละ 1,600 บาท 0% นั่นแหละดิฉันก็ผ่อนนะเพิ่งจะหมดไปตอนหมดนี่รู้สึกแบบดีๆคุณเรืองวิทย์ทั้งที่ถ้าดูตัวเลขที่ผ่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไร 2,000 กว่าบาทแต่กลับกลายเป็นว่าแต่ละเดือน 2,000 นี่แบบเสียดายเหมือนกันแต่ว่าเราก็ได้ใช้อ่ะเนาะเผลอๆแป๊บๆมันก็หมดไปละ10เดือนอันนั้นไม่มีปัญหาไงแต่ว่าเดี๋ยวพอมีคอมพิวเตอร์เดี๋ยวมี iPhone รุ่นใหม่เอ้ยเดี๋ยวมีอันนู้นอีกเดี๋ยวมีทีวีอีกมันรวมแล้วมันออกมาเป็นเดือนหลายหมื่นนะโอ้แต่ว่าถ้าต้องผ่อนยาวๆไม่ไหวเหมือนกันนะคะใช่ไม่คือบางครั้งมันทำให้คุณเสพติดไงคุณอาจจะเริ่มจากคุณอาจจะเริ่มจากของเล็กๆไอ้ 0% ที่ว่าเนี่ยเช่นจะซื้อมือถือสักเครื่องนึงอ่ะคุณบอกว่าเฮ้ยมัน 20,000 เดือนละ 2,000 10เดือนก็ได้แล้ว มันดูเหมือนน้อยเอางี้แล้วกันแต่พอคุณเริ่มทำครั้งที่1ไปปุ๊บเดี๋ยวพอสินค้าตัวอื่นมันมายั่วคุณเนี่ยเอ้ยมันก็มี 0% อีกนี่ว่าอ่ะเอามันซะอีกแล้วเนี่ยมันพวกเทคโนโลยีมันไปเร็วนะมันก็บวกไปเรื่อยแล้วไงจากที่เคย 2,000 นี่ก็กลายเป็นสมมุติอีกชิ้นนึงมัน 50,000 อย่างเงี้ยอ้าวกลายเป็นอีก 5,000 ซะละบวกกันร่วม 7,000 เข้าไปแล้วไอ้ 0% คูณเนี่ย 7,000 เข้าไปแล้วเนี่ยสำหรับดิฉันนะไม่ต้องผ่อนอะไรเลยดีสุดนะรู้สึกโล่งเป็นอิสรภาพมากเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณเรืองวิทย์ค่ะครับคุยกันต่อโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าค่ะนักวิเคราะห์นะคะคุณเจริญจาก KT Simico จะได้มาตอบคำถามนักลงทุนที่026414191 SMS 487-4101ขอบคุณนะคะคุณรัชพลค่ะสวัสดีค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตMoney Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุนบีเทสรีเป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุนบีเทสรีคล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน